สนุกแล้วนี่มันไม่มีเพลงในรุ่นเลยนะไลฟ์สดแม่ไม่มีเพลงเลยจะต้องให้นุ่งเปิดเพลงจะต้องเปิดเอาสดๆได้น้องนุ่งฝนเหมือนจะตกก็ไม่ตกสักทีเนาะตอนเย็นก็ปล่อยๆนะแต่ฟ้าแบบเขียวมากเลยเมื่อวานแต่ก็ไม่ตกเมื่อวานตกมาหน่อยเดียวเองแต่ฟ้าเขียวนึกว่าจะท่วมนครชัยนั่นไม่มีใครเล่นด้วยสู้ไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นเรียกร้องความสนใจก็เป็นรูปแม่มาไงเอาความยาวแค่ข้อมือเดียวนะนุ่มนะเพราะว่ารอบที่แล้วแม่ว่าแม่ตัดให้นุ่มสูงไปเนี่ยอีกข้างหน้าแม่ไม่ได้ชอบเลยนะข้างหน้ามาเอาขึ้นด้วยนะลูกเนาะแม่ว่าเอาให้สั้นอีกหรอสั้น อันนี้สั้นคือปกติเดือนนึงเขาตัดแล้วนี่สองเดือนแล้วค่ะเด็กๆเขาตัดตรงไหนเขาก็น่ารักที่กลมๆบ๊อบๆอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยจะตัดไม่ได้นะน่าจะเอาแบบบ๊อบกลมๆเหมือนตอนไหนดีตอนแรกๆตอนที่นุ่มมานั่งรอแม่อยู่ตรงนี้นุ่มกลมอะไรคะลูกหนูเจ็บปวดตรงไหนคะไม่มีเพื่อนเล่นป้าเขาไม่เล่นด้วยเหรอคะเขาสู้ไม่ไหวก้มนิดนึงไอทีวีที่นี่เขาก็เอาเคเบิลออกนะก็ได้เปิดอะไรไม่ได้เขาบอกว่าน่ะเขาบอกว่าอะไรน่ะขอโทษเขาบอกว่ามันไม่คุ้มก็ไม่ได้ดูทีวีกันทีแรกมันมีนั่นแหละแต่เจ้าของตึกเขาบอกว่าพอคนใช้น้อยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มกับค่าใช้ก็ไม่ถึงแล้วก็ต้องยอมรับเลยจะติดกล่องนี้ก็ดูไอ้นี่เอาดูในโทรศัพท์เอาแล้วลงไหมสามารถคุยในโทรศัพท์นะได้ดูข่าวลุงพลไหมคะลูกค้าดูจนเริ่มเบื่อแล้วอ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างคือแบบเหมือนตลกบางทีเนาะบางทีมันก็แบบมันเยอะไปอ่ะเยอะค่ะเดี๋ยวคุณรู้แล้วออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาคือเขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยบางครั้งเขาก็คือผู้ต้องหานะเพราะว่าศาลมีหมายจับตำรวจไปขอศาลอนุมัติออกหมายจับได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเพียงแต่ว่ายังไม่โดนใช่ค่ะไอ้นี่เขายังไม่แบบว่าเออยังไม่ตัดสินใช่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแค่นั้นเองคือไปแถลงข่าวถึงสภาใส่สูตรนะคะผู้ต้องหา8คนประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนนายกพูดอันแกอยู่มา7ปีนี่เพิ่งถูกใจไหมคุณพ่อนะตอนแรกดูก็ไอ้ที่ดูคืออยากรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วแต่สำหรับความคิดหมายว่าถ้าตำรวจเขาไม่มีหลักฐานพอเขาไม่ออกหรอกหมายจับอ่ะเนาะเขาไอ้ที่ตำรวจไปขอหมายจับแต่ว่าคำสั่งเขาก็ยังไม่ได้สั่งไอ้นี่ไงเขาก็ยังไม่ได้สั่งแก้ข้อหาขอบคุณครับค่าเท่าเป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับขอบคุณครับเสร็จปุ๊บคือไอ้เครื่องซินโครตอนนี้หมายว่ามันชัวร์มากนะพี่
มันดูได้ลึกลึกลึกคือแบบเนี่ยผมตัดออก2ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถสแกนแล้วเอามาประกบกันว่าเป็นเส้นเดียวกันได้เลยนะอย่ากินมะม่วงอย่ากินมะม่วงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนาะไม่ว่ามันสนุกเรื่องเนี้ยสนุกตรงที่ว่าไอ้คุณตั้มก็เก่งเก่งเนาะนายตั้มอ่ะคือเราเข้าไปดูประวัติคือมายมีความรู้สึกว่าเขาจะเก่งเกินคือไม่เขาจะเก่งแหละแต่มายคิดว่าบางทีเขาคำว่ารู้จักความมันเขาไม่ค่อยมีเนาะครับแล้วเราบอลูกโอเคครับลูกตั้งแต่หนูเกิดมา34ปีหนูก็เพิ่งเคยเห็นทนายจะฟ้องผบ.ตร.นี่แหละก็ดีเนาะฮาดีเรื่องเนี้ยมันก็สอนให้คนรู้ว่าบางทีการที่เราพูดอะไรเยอะเราไม่อยู่เฉยๆมันก็เป็นอันตรายแก่ตัวเรานะสำหรับความคิดใหม่แต่หมายว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนยุคนี้อย่าไปงัดกับสื่อเดี๋ยวนี้สื่อมันไวโอ้โหไวมากเขาบอกนะอย่างคุณพุทธอมรินทร์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของคุณอาสรยุทธไปแล้วนะคะเขาว่ามีอิทธิพลในวงการข่าวถูกไหมฮะนายก็เลยมีความรู้สึกว่าก็แปลกคนเนาะพี่เนาะแปลกสรยุทธได้นอนเลยคุณอาสรยุทธบอกว่าเซเลบผู้ต้องอะไรนะผู้ต้องหากลายเป็นเซเลบคุณอาบอกแบบนี้ทนายตั้มก็จะไปว่าเขาโอ้ยเก่งเกินแล้วคุณตั้มเนี่ยแปลกเนาะแต่ก็ดูไปนะดูเพื่อว่าจะดูว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติไม่อยากรู้จังเลยว่าคดีความเนี่ยเขานัดตัดสินอีกกี่วันนะคะหลังจากที่ได้ประกันตัวเนี่ยไม่รู้นะเออนี่แหละเขาวันตัดสินคดีนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาอยากรู้จังถ่ายทอดสดหน่อยสิแต่ผมน้องสวยอ่ะผมนุ่งมันนะคะแรกๆไม่ใช่อย่างนี้หรอกพี่หนูตัดกับตายสวยอ่ะใช่ไหมลูกหนูจะกลับมาจะตัดให้กลมแบบนี้นะเขาเป็นดอกเห็ดมาเลยค่ะผมเขาสวยผมสวยเนี่ยหน้าสีใหม่ก็ทำให้นั่นเนี่ยเขาบอกแม่หนูอยากทำสีพูดเหมือนแม่แก่มากเลยนะลูกต้องใครก็เรียกแม่เนาะพี่นุ่มเนาะเจเล่บอกว่าเจเล่จะเรียกน้องไม แล้วถ้าวันพักตรงกับวันหยุดจะชวนนางไปอยู่ที่นี่นางนอนไม่ค่อยตื่นหรอกเนาะเข้ามาเร็วๆเลี้ยงแมวเนี่ยเขาบอกว่าหายเครียดหายเหงาแต่จะเป็นโรคประสาทก่อนค่ะน่าเห็นไหมอะไรอันนี้คืออาการแบบอยากจะออกมีคนพูดถึงลูกใครคะลูกแม่ไม้เจเล่บอกร้องไปค่ะประมาณนี้นะคะลูกถ้าเจ็บปวดไปเลยจ้าลูกแม่ยิ่งไม่มีเพลงอยู่นะวันนี้พี่พักอยู่ซอยไหนคะเนี่ยซอยนี้ค่ะอ๋อไกลไหมคะข้างในเดินมาใช่ไหมใช่นั่นนั่นโอ๊ะเป็นไงเหยียบกันแล้วเอาสิเหยียบกันแล้วหนึ่งเดินมาใช่ไหมคะ
นี่นะมาวันนี้เมื่อวานไม่ว่างเลยเมื่อวานนี้ตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงได้กินข้าวเช้าตอนบ่ายโมงเมื่อวานโอ้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงทิ้งน้ำยาเดี๋ยวจะได้นอนมาทำผมร้านนี้ไม่มีโอกาสได้นอนนะนุ่มไม่มีโอกาสได้นอนนะธรรมดามาทิ้งก็จะไม่นอนยังไม่นอนคืนเดียวโอ้แสดงว่างานไม่ค่อยได้เล่นเยอะคือเราหยุดแล้วไงคืนนี้อ๋อแบบไม่นอนยังกลัวเดี๋ยวคืนนอนไม่หลับเออใช่ค่ะเดี๋ยวลูกนุ่มแบบผมหนูแต่ผมไม่รู้ทำไมขึ้นช้าจังเลยนุ่มทำวันที่18เนาะถูกปะใช่18เมษาที่แม่ไปงานทำบุญบริษัทเพื่อนแม่เดี๋ยวกลับมาถูกปะใช่ค่ะแม่จำได้อยู่คุณแต่ถ้าประมาณกรกฎาคมปลายกรกฎาคมเขาจะได้เติมอะไรคะลูกมีตังเป็นอะไรคะลูกเออออกไปแล้วไปอยู่กับตากับยายลูกไปจะให้เขาอยู่ข้างนอกถ้าเขาโตกว่านี้ก็คงเอาไปอยู่ข้างนอกถ้าไม่เลี้ยงไว้นี่มันก็เหงานะคะแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นประสาทแล้วค่ะน้องก้มไม่เห็นหรอกแต่ก่อนไม่ก็ตัดทรงเด็กๆเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวโอ้พี่เนี่ยก่อนเนี้ยไปทำมาที่ร้านหนึ่งที่สมุทรปราการตอนนั้นอยู่สมุทรปราการไปทำตัวซีใช่ไหมไม่ใช่ทำบอลลูนตัดไอ้นี่บล็อกเทให้เราเออบานนะคะออกมามันเทตรงไหนเนาะ ไปกับเพื่อนเพื่อนมันเทตรงไหนเนี่ยแล้วผมพี่มันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยมันตัดบล็อกมันไม่เราไปยืดแล้วก็ให้เขาตัดเนี่ยยืดด้วยมันตรงทื่อไหมคะพอออกมาไม่มันก็ไม่อะนะแต่มันไม่เทใช่มันก็คือแบบบล็อกธรรมดาเนี่ยของนุ่มนี่ก็แอบเทนิดๆ นะคะใช่อันนี้ยังเทนะอันนี้นิดเดียวเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าแต่ถ้าเทเยอะมันต้องคว้านเยอะแต่ว่าเทนบล็อกเทมันเอาแล้วตอนนี้มันจะเป็นคล้ายๆบล็อกกลมๆบล็อกกลมๆแต่ถ้าตัดบล็อกกลมเนี่ยตัดข้างหลังหย่อนมันจะแก่มันจะไม่น่ารักเราต้องตัดข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นกว่าข้างหน้าประมาณครึ่งเกือบครึ่งนิ้วได้อะค่ะพอแห้งมันก็จะพอดีเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยผมข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีหูใช่ไหมคะเวลามันแห้งมันจะขึ้นเยอะกว่าข้างหลังช่างก็ต้องติดตามว่าเทคนิคนะเวลาตัดแล้วมันก็จะพอดีกันบางทีอะถ้าเราตัดตอนเปียกใช่ไหมคะทำไมแบบว่าผมบ๊อบบางบ๊อบเนี่ยเดินไปทำไมมันหยอดมันก้นมดถูกปะฮะเพราะว่าตัดเท่ากันตอนเปียกแต่หูเนี่ยมันดันผมขึ้นมันก็เลยจะกลายเป็นข้างหน้าฟั่งปกติไม่เคยบอกใครนั้นเนี่ย เดี๋ยวแม่ได้ดูก่อนนะที่ลูกนะYeah.
พอออกไปแล้วมันก็อยากเข้าไงมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้รถแม่ก็ไปเคลมนั้นน่ะนุ่มได้วันที่16ไปจูบกับรถพนักงานท็อปทิสต์ตกเครื่องมือเถื่อนเห็นสมมติทำไมไม่เอารถไปทำอะไรไปเคลมประตูฝาเราจะขึ้นเขาก็อยู่ตรงเนี้ยประมาทร่วมค่ะใส่ใครจ่ายมันตอนนี้ต้องเข้มแข็งนะลูกต้องไปเคลมทุกปีเคลมได้ทุกปีประกันซื้อต้องเคลมน้องให้เคลมทุกปีค่ะThank you.
ตรงไหนมันก็น่ารักเนาะแต่ท่านก็ต้องตัดสวยด้วยใช่ไหมลูกคิ้วบนไหมตอนนี้มันทิ่มตาใช่ไหมคะเอาประมาณนี้เนาะใต้คิ้วล่างแม่พูดผิดถ้าคิ้วบนนี้มันก็สูงไปแล้วแม่นะแม่นะยาวไปได้ค่ะนะคะพอดีนะลูกเผื่อเวลาไม่ได้ได้เดี๋ยวเอาอีกโอเคค่ะเอาไปเอามาแม่ว่าอยู่คิ้วบนแน่นอนเอาแล้วนะตรงผมจะได้น่ารักแม่ว่าไอ้ตัดตรงนี้น่ารักน่าอันนี้นะลูกนะนอนละอันนี้คือจังหวะนั้นจะนอนละ10 โมงถึง12 โมงออกจะไลฟ์สดนั่นน่ะปกติจะมีเสียงเพลงลุงโกงที่ไหนนี่ลูกกระจกหลังไหมคะไม่ได้